โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกครั้งนะครับผมวันนี้จริงเมื่อ2คลิปที่แล้วเราทำเรื่องมูฟเมนต์ไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะทำมูฟเมนต์อีก1มูฟเมนต์ครับแต่ว่าเป็นมูฟเมนต์ที่เป็นลูปสกิลที่มีโปรเทคนะครับมีการป้องกันสถานะการป้องกันพิเศษทั้ง3นะครับได้แก่ฟอนกาดนะครับซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ไอเฟรมนะครับถ้าภาษาไทยก็คงกระพันซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ป้องกันด้านหน้าเนาะสามอันนี้นะครับผมเป็นคลิปสอนของบล็อกจัมนะครับสตรีมเมอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับของวงการนินจาครับใครที่เล่นนินจาน่าจะรู้จักเขาหรือใครที่ดูทวิตที่แบบว่าติดตามเกี่ยวกับนินจา PVP เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะรู้จักเขาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปต้นฉบับไว้ให้นะครับอยู่ที่ใต้ลิงก์นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูที่เป็นภาษาไทยแล้วก็การอธิบายที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวดูในคลิปผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับผมโอเคเรามาท้าวความกันก่อนเนาะอธิบายก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกาะเรื่องโปรเทคชั่นทั้งหลายทั้ง3อย่างนะครับว่ามันป้องกันแล้วมีอะไรยังไงบ้างเงื่อนไขของการป้องกันมันมีอะไรบ้างนะครับผมอธิบายทีละอย่างนะครับผมตัวไอเฟรมนะครับไอเฟรมเนี่ยจะไม่มีจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่โดน CC ด้วยแต่ข้อเสียของไอเฟรมคือมันอยู่แป๊บเดียวนะครับอยู่ประมาณครึ่งวินะครับผมประมาณช่วงประมาณ20มิลลิเซกประมาณนี้นะครับที่เขาทำวิจัยออกมานะประมาณ20มิลลิเซกเท่านั้นไอเฟรมเนี่ยจะไม่โดนขัดจากใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าติดสถานะไอเฟรมนั่นก็คือคุณจะสามารถหลบดาเมจได้โดนไปโดนจับแล้วก็ไม่ติด CC นะครับผมอันนี้ไอเฟรมคือสถานะที่ดีที่สุดนะครับข้อเสียก็คือมันอยู่แอปเดียวนะครับผมโอเคไปต่อไปซูเปอร์อาร์เมอร์ครับผมซูเปอร์อาร์เมอร์เป็นสถานะที่ยังโดนดาเมจอยู่แต่ไม่ติด CC แล้วก็โดนจับพุ่มได้นะครับผมข้อดีของซูเปอร์อาร์เมอร์คือมันนานแล้วกดใช้ง่ายมากนะครับผมสำหรับนินจานะซูเปอร์อาร์เมอร์มีอะไรบ้างของนินจาหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมทิปเอฟทิปที่ขวาค้างไว้ในสถานะชาร์จนะครับแล้วก็ไฟมีดหมุนเวียนนะครับผมที่เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะที่กดใช้ง่ายนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือข้อดีนะครับก็คืออยู่ได้นานกดใช้ง่ายนะครับผมเรียกใช้ค่อนข้างง่ายได้เกือบทุกสถานการณ์นะครับผมแต่ข้อเสียก็มีครับข้อเสียก็คือยังโดนดาเมจอยู่แล้วก็มีการมีโอกาสที่จะโดนจับด้วยนะครับผมสมมุติว่าผมโยนดาบครับดาบที่รุ่นโปรเนี่ยโยนปุ๊บเขายอมแหกดาเมจพุ่งเข้ามาเลยกดจับทุ่มปุ๊บผมก็นั่นแหละครับไม่หวั่นนะหนึ่งล้มแน่นอนชัวร์แล้วหนึ่งล้มเนี่ยน่าจะตายไปเลยนะครับผมในกรณีของผมนะครับโอเคนะครับผมสรุปก็ง่ายๆก็คือซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยไม่ติดซีซีอย่างเดียวโดนดาเมจรับดาเมจเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็โดนจับทุ่มด้วยนะข้อดีซูเปอร์อาร์เมอร์อีกอย่างนึงก็คือมันกันล็อกตัวนะครับผมสมมติว่าเราโดนหายตัวข้างหลังปุ๊บเรากดซูเปอร์อาร์เมอร์เลยนะครับผมก็คือจะไม่โดนซีซีจากด้านหลังแน่นอนนะฮะโอเคไปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือฟอนการ์ดฟอนการ์ดหรือป้องกันด้านหน้านะครับผมป้องกันด้านหน้าเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็ผมว่ามันมีหลายท่านะที่เป็นฟอนการ์ดนะครับผมของนินจาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธนะครับผมเปลี่ยนอาวุธระหว่างดาบสั้นกับดาบอาชูล่านะครับที่ก็จะเป็นฟอนการ์ดแล้วกดสกิลคิวในสถานะดาบอาชูล่าก็จะเป็นฟอนการ์ดเหมือนกันที่ขวาสถานะอาชูล่าเป็นฟอนการ์ดนะครับผมฟอนการ์ดข้อดีของมันคือจะไม่โดนดาเมจนะครับผมไม่ติดซีซีนะครับข้อเสียของมันก็คือยังโดนจับทุ่มอยู่แล้วก็จับป้องกันด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมไม่ถึง190องศานะไม่ถึง180องศานะผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ย45ถึง45 90ป่ะ90องศาประมาณนี้นะผมว่าไม่น่าถึง180ครับประมาณเนี้ยนี่แล้วก็นี่ครับแค่ด้านหน้าเราเท่านั้นนะครับข้อเสียก็อันเนี้ยค่อนข้างใหญ่หลวงนะครับผมแต่ข้อดีก็คือนั่นแหละมันจะบล็อกดาเมจด้วยนะครับแต่เวลาโดนฟอนการ์ดเนี่ยมันจะมีสถานะโล่ตรงนี้ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวฟ
เกาะป้องกันมันหมดเนี่ยก็คือฟอนต์การ์ดแตกนะจ๊ะที่ต้องระวังกันด้วยนะครับคำหนึ่งด้วยนะฮะสรุปก็คือฟอนต์การ์ดนะครับผมข้อดีคือป้องกันดาเมจนะครับผมป้องกันดาเมจทั้งหมดนะครับป้องกัน CC ทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้านะครับข้อเสียก็คือไม่รอบตัวนะครับผมจะมีแค่ด้านหน้าเท่านั้นประมาณ90องศาด้านหน้านะครับประมาณ90องศาด้านหน้าเท่านั้นด้วยนะแล้วก็ยังโดนจับคุ้มอยู่นะครับผมโอเคเกี่ยวกับเรื่องสถานะ CC ก็เท่านี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีการฝึกแบ่งเป็นขั้นตอนเนาะผมอยากให้ฝึกแบบสเต็ปบายสเต็ปแล้วกันนะครับผมโอเคเราเริ่มจากสเต็ปบายสเต็ปนะครับคนอันนี้สำหรับพื้นฐานเลยนะมือใหม่สุดๆนะครับผมเปลี่ยนดาบอาชูล่ามานะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็คลิกขวาลงสไลด์ลองแค่นี้ก่อนนะครับ1คลิกขวา2สไลด์เพื่อตัดแอนิเมชันนะครับอันนี้คือโปรเทคนะจริงๆมันเป็นการเลี้ยงดาบแหละมันเป็นการลำดาบนะครับเนี่ยมันเป็นการลำดาบนะครับเนี่ยเป็นการลำดาบเนาะให้ลองทำอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาอันดับ2ครับที่ขวาครับกระโดดไปข้างข้างไหนก็ได้นะกระโดดข้างซ้ายก็ได้แต่ผมถนัดขวานะครับถนัดไปทางขวามากกว่าอุ้ยกดผิดนะครับจะกระโดดไปทางไหนก็ได้นี้ก็ได้ขวาก็ได้หรือซ้ายก็ได้นะครับถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมไม่ถนัดการกระโดดเนี่ยผมจะแก้ไงอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกจากในคลิปของบล็อกจัมป์เลยนะครับผมก็คือเขาจะฝึกแบบนี้ครับยกดาบครับแล้วก็กระโดดรอคูลดาวครับกระโดดฝึกอย่างนี้แค่วันละ5ทีครับเป็นเวลา1อาทิตย์แต่ผมใช้2อาทิตย์นะกว่าจะกดจนคล่องนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันจำนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันจำว่าจะกระโดดออกข้างเนี่ยต้องกดลงน้ำหนักประมาณไหนนะครับผมเขาเรียก muscle memory นะครับก็อันนี้ไปลองฝึกกันได้นะสำหรับคนที่กดกระโดดออกข้างไม่คล่องนะครับโอเคไปกลับเข้าเรื่องฮะกระโดดออกข้างถามว่ากระโดดออกข้างเพื่ออะไรนะครับผมกรณีที่เราเลี้ยงนะครับปุ๊บเนี่ยคือเราไม่ต้องการที่จะกระโดดไปข้างหน้าเพื่อเข้าหาคู่ต่อสู้ผมสมมุติว่าคุณโนวาสโนคุกกี้ตรงกันเป็นเป้าหมายละกันนะเราไม่ต้องการจะกระโดดเข้าไปใกล้ๆอยู่แล้วถูกปะเพราะว่าเราตั้งรับอยู่เราต้องการเลี้ยงฟอนการ์ดอยู่นะครับผมเราจะกระโดดออกข้างๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเราต้องการจะกระโดดออกข้างๆเพื่อให้มันวนไปรอบๆตัวเขานะครับผมวนไปรอบๆตัวเขาแทนที่เราจะกระโดดไปข้างหน้านะครับผมถ้าถามว่ากระโดดออกข้างเนี่ยมันข้อดีก็คือเราไม่ต้องหมุนกล้องเยอะครับจริงๆมันสามารถกดคลิป W แต่หันอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันต้องหันเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าฝึกให้มันแบบว่าเป็นแบบยากๆไปเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมกระโดดออกข้างก่อนจะกระโดดหมุนกล้องมานิดนึงด้วยนะหมุนกล้องมาประมาณสัก30องศานะครับกระโดดปึ๊บประมาณนี้นะครับกระโดดข้างหมุนกล้องมาประมาณ45องศาดีกว่าผมว่า30มันดูเยอะ45องศาครับเพื่อให้ตัวกระโดดออกมาข้างๆแล้วก็เก็บดาบเอาแค่นี้ก่อนครับสเต็ปนะฮะสเต็ปบายสเต็ปเนาะยกดาบหมุนกล้องกระโดดออกข้างหมุนกล้องเก็บดาบหมุนกล้องคืนเก็บดาบอันนี้นะครับ1 2 3ครับ1 2 3แบบนี้นะครับ1 2 3หนึ่งสองสามทำเร็วๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้ทันนะเนาะโอเคต่อไปเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคอันนี้คือผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนเล่นนินจานะ
ก็คือการใช้ปุ่มทีลัดเป็นปุ่ม WW นะครับผมจะตั้งไว้ที่ตัว F นะใครถนัดปุ่มไหนไปใช้ปุ่มนั้นนะครับผมเพราะว่าผมเองใช้เซตติ้งนี้มาตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นโค้ดเบต้าแล้วใช้เซตติ้งนี้เลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นใครถนัดปุ่มไหนไปใช้ปุ่มนั้นไม่ต้องมาทำตามผมก็ได้นะครับผมแต่ต้องตั้งยังไงก็ต้องตั้งนะครับผมเอามาตั้งกันนะครับผมมันจะอยู่ผมลืมบอกมันจะอยู่ตรงนี้นะตั้งค่าหน้าอินเทอร์เฟซนะครับการกระทำนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมี www นะครับ ssaadd อะไรเงี้ยก็ลองมาตั้งดูแล้วลองหัดใช้นะครับเพราะว่าขั้นตอนที่4เนี่ยมันจะต้องใช้ www แล้วนะครับมันจะมาใช้wf ไม่ได้นะครับจะมาใช้ wf ไม่ได้มันกดเยอะไปนะครับโอเคขั้นตอนที่4นะครับผม1 2 3 4กับ4 5 6เนี่ยจะเป็นแดชไปข้างหน้าเดินหน้าเปลี่ยนวุฒนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้แดช W เปลี่ยนวุฒนะครับผมเพื่อเอาฟอนต์การ์ดครับแดชเนี่ยก็ได้ iframe super armor แล้วก็เปลี่ยนวุฒเป็นฟอนต์การ์ดถามว่าทำไมต้องแดชแล้วทำไมต้องกด W แล้วค่อยเปลี่ยนวุฒด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดกดแค่แดชกับเปลี่ยนอาวุธเนี่ยในกรณีที่คุณแดชไปข้างหน้าโอเคมันก็จะเป็นปกติก็จะเป็นฟอนต์การ์ดปกติถูกป่ะเดี๋ยวนะครับหนึ่งมันก็จะเป็นฟอนต์การ์ดปกติเนาะแต่เทคนิคของคลิปเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่กดหน้าเฉยครับมันจะเป็นการหมุนกล้องไปข้างหลังนะครับแล้วกดแดชการกด W ค้างไว้เนี่ยเพื่อบังคับให้ตัวละครเราหมุนกลับมาข้างหน้านะครับเป็นงี้นี่เพื่อเอาฟอนต์การ์ดไปหันเข้าหาศัตรูนะครับผมสมมติว่าหุ่นตัวนี้เป็นศัตรูนะปึ๊บเนี่ยเราจะได้ฟอนต์การ์ดที่แบบว่ากันศัตรูอยู่ตลอดสี่ห้าหกก็คือ4 5 6 4 5 6สี่ก็คือแดชห้าก็คือ W แล้วก็หกคือเปลี่ยนอาวุธครับผมก็จะไปกดประมาณนี้4 5 6 4 5 6 4 5 6พยายามหมุนกล้องเล่นหลายๆมุมครับอย่าหมุนแบบผันแบบมุมเดียวตลอดเพราะเดี๋ยวเขาจับทางได้หมุนซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะครับก็ประมาณนี้ครับมารวมกันนะ1 2 3แล้วก็4 5 6นะทวนก่อน1คือยกดาบ2คือกระโดดออกข้าง3คือเก็บดาบนะครับผม4คือแดช5คือเดินหน้า5คือปุ่ม W นะครับ6คือปุ่มเปลี่ยนอาวุธนะครับผมจะเรียก1 2 3 4 5 6นะตามสเต็ปครับป่ะ1 2 3 4 5 6ครับนี่ค่อยๆฝึกครับฝึกจากช้าๆก่อนครับค่อยๆทำนะครับมันไม่จำเป็นต้องทำเร็วนะกดให้มันถูกจังหวะก็พอเพราะว่าฟอนต์การ์ดมันอยู่นานอยู่แล้วฟอนต์การ์ดมันอยู่แทบจะเนี่ยอ่ะดูดิจนเก็บดาบเสร็จอ่ะฟอนต์การ์ดถึงหมดครับนี่อีกต้องยกไปจนยืนตรงนะนี้จนแบบดาบเข้าฝักเพราะงั้นไม่ต้องเป็นต้องกดเร็วอ่ะกดแค่นี้ก็พอแต่เรื่องหมุนกล้องก็อย่างที่บอกไว้คลิปที่แล้วคือถ้าฝึกได้ก็ฝึกครับถ้าฝึกไม่ได้ก็ต้องฝึกครับพูดทำไมวะอ่ะทวนครับ1 2 3 4 5 6 4 5 6ครับผม2รอบนะ4 5 6นี่คือ2รอบนะครับ4 5 6 4 5 6ครับ1 2 3 4 5 6
สี่ห้าหกสองสามอ่ะไม่ใช่นี่พลาดกระโดดไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับผมเราสามารถสอดสกิลเข้าไประหว่างกลางของสี่ห้าหกได้นะครับผมสมมติว่าสี่ห้าหกปุ๊บใส่ซุปเปอร์อาร์มปลาดาวกระจายเพื่อเอาสตาร์ทนะครับผมแล้วก็พุ่งเงาวันกาดนะครับเปลี่ยนอาวุธได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นสี่ห้าหกที่สองสี่ห้าหกโยนดาบเซอร์เพนเพิ่มดาเมจตึมนะครับใช้ได้เหมือนกันตรงนี้ต้องเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมได้อธิบายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงขออภัยด้วยนะครับผมคือผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คืออันนี้พยายามแบบว่าให้มันเข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับผมก็พยายามตั้งใจฝึกกันเนาะสำหรับมือใหม่นินจาทั้งหลายนะครับผมเองก็ยังคงเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็จะเป็นมือใหม่ตลอดไปครับเพราะว่าไม่เก่งเลยนะครับผมแต่คลิปแรกจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วงงสามารถกดดูไกด์ก่อนหน้านี้ได้นะครับที่มุมขวาบนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแจ้งเตือนที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมขอบคุณมากทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ